ให้เราทุกรายเราไม่เคยดีเลย์เพย์เมนต์แม้แต่วันเดียวตลอด13ปีเราคุยกันอย่างฉันมิตรนะครับแล้วก็เราพัฒนาโปรดักต์เชื่อไหมสินค้าใหม่ๆที่ได้รางวัลระดับโลกเนี่ยเราพัฒนาร่วมกับซัพพลายเออร์นะเราเรียกมันว่า iCurix คืออะคริลิกอัจฉริยะที่มีแสงเรืองแสงออกมาเป็นตัวแรกในโลกเนี่ยที่ต่างประเทศฝรั่งให้เราเอาไปโชว์ในมิวเซียมเขาในหลายประเทศเราได้จากการที่เราไม่เอาเปรียบซัพพลายเออร์ถ้าเราเอาเปรียบแบบโมเดิร์นเทรดเขาก็ไม่มาช่วยเราใช่ไหมฮะเราพึ่งพิงกันกับคู่ค้าเหมือนกันกับดีลเลอร์เราเนี่ยบางทีเนี่ยอย่างซีเมนต์ไทยโฮมมาร์เนี่ยก็เป็นคู่ค้าที่ดีมากนะครับเขามีอะไรเขาก็ช่วยซัพพอร์ตเราเต็มที่เรามีอะไรเราก็ช่วยซัพพอร์ตรวมทั้งร้านบุญถาวรแกรนด์โฮมมาร์ต่างๆนะครับก็เป็นพันธมิตรที่ดีมากนะครับอีกส่วนหนึ่งคือการให้เนี่ยทำยังไงถึงจะกระจายไปถึงพนักงานทุกคนให้มีส่วนร่วมในการให้เพราะงั้นเนี่ยไอเดียของบริษัทเนี่ยทุกวันพุธพนักงานจะต้องมีส่วนในการช่วยสังคมมีการส่วนให้เห็นความสุขจากการให้พนักงานของบาร์ลูมดีไซน์ทุกวันพุธเนี่ยจะต้องไปช่วยเหลืองานสถานสงเคราะห์จะมี2สถานสงเคราะห์สถานสงเคราะห์เด็กบ้านเด็กกำพร้าที่รังสิตของ5กับสถานสงเคราะห์คนชราที่โดนทอดทิ้งนะครับคนที่มีความรู้เรื่องช่างก็ไปซ่อมไฟฟ้าซ่อมประปาให้ท่านนะครับคนที่มีความรู้เรื่องสอนหนังสือก็ไปสอนเด็กเรียนหนังสือนะครับคนที่มีความรู้เรื่องพยาบาลก็ไปอยู่ห้องพยาบาลช่วยเด็กใครไม่เป็นเลยก็ไปนวดให้คนแก่ไปชวนคนชราคุยนะครับให้เขารู้สึกดีแล้วเสร็จแล้วทุกอาทิตย์เราจะเอากลุ่มนี้เอามาคุยกันแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันว่าคุณได้อะไรบ้างจากการไปช่วยเหลือคนเขาจะรู้สึกโอ้รู้สึกดีมากเลยนะเขาจะรู้สึกรักคุณพ่อคุณแม่เขามากขึ้นเขาไม่อยากจะทอดทิ้งแล้วเขาจะรักลูกเขามากขึ้นเขาพยายามที่ให้เวลากับลูกเขามากขึ้นเพราะเขารู้ว่าเด็กโดนทอดทิ้งเป็นยังไงอันนี้มันเป็นกระจายความรักกันนะครับแล้วก็ทุกวันแม่วันเด็กเราก็เอาพนักงานเราเนี่ยเอาไปร่วมที่จะออกร้านค้าทำเกมให้กับเด็กๆต่างๆนะครับอันนี้เป็นส่วนหนึ่งนะครับในด้านชุมชนในด้านการศึกษาเนี่ยบริษัทมองว่าอยากจะให้พนักงานมีส่วนร่วมทุกปีนอกจากบริษัทจะสร้างโรงเรียนปีละ1โรงแล้วเนี่ยเราจะให้เขาพนักงานร่วมบริจาคเงินนะครับเดือนนึง20บาท25บาทแต่ทุกบาทที่พนักงานบริจาคบริษัทจะสมทบให้อีก1บาทนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาบริจาค50บาทเราจะสมทบอีก50บาทเป็น100บาท เพราะงั้นเนี่ยเงินกองทุนเนี้ยก็จะไปทำเพื่อสังคมนะครับแล้วนอกจากแค่ให้อย่างเดียวเนี่ยทางบริษัทคิดว่าควรจะต้องให้ด้วยเอาตัวเองเข้าไปร่วมทุกด้วยค่ะคืออะไรครับคือบริษัทเข้าไปร่วมงานโครงการหลายโครงการเกี่ยวเรื่องการศึกษาโดยเฉพาะโครงการของสมเด็จย่าสมเด็จย่าเนี่ยได้ไปในถิ่นทุรกันดารมาเยอะแล้วตั้งโรงเรียนชาวเขาแล้วให้ครูเนี่ยเป็นต้นแบบนะครับในการช่วยเหลือเด็กช่วยเหลือผู้ใหญ่แล้วก็สามารถที่จะเป็นต้นแบบในการรักษาโรคต่างๆในส่วนนี้เนี่ยบริษัทก็เข้าไปเอาพนักงานเราไปช่วยช่วยในการที่ไปผสมพันธุ์โครงการให้เด็กเนี่ยได้เรียนสูงขึ้นนะแล้วกลับมาเป็นสาธารณสุขนะครับในถิ่นทุรกันดารครับผมถ้ามองในเชิงธุรกิจแล้วเนี่ยขาดทุนตั้งแต่แรกคิดนะใช่ครับโอ้แต่ทีนี้เราให้ไปอย่างนี้เนี่ยเคยมองไหมว่ามันจะต้องกลับเข้ามาเป็นปัจจัยบวกสำหรับการบริหารคนบริหารงานมองไว้ตั้งแต่แรกหรือเปล่าอันนี้แน่นอนครับ เพราะว่าผมมองว่า เวลาเราให้ใครเนี่ยพนักงานทุกคนที่มีส่วนร่วมเนี่ยทุกคนมีความสุขมากอย่างเวลาไปออกค่ายนะฮะทุกคนแฮปปี้มากเลยนะครับแล้วกลับมาแล้วเนี่ยเขามีกำลังใจที่จะทำอะไรมากขึ้นเสร็จแล้วมันจะฝึกให้องค์กรเราเป็นองค์กรที่มีน้ำใจการทำงานระหว่างหน่วยงานเนี่ยพอมีน้ำใจแล้วเนี่ยมันไม่ใช่แค่ว่าคุณทำงานหน่วยงานฝ่ายขายคุณการตลาดคุณทำแค่นี้ ในหน่วยงานอื่นล่ะฝ่ายบริการคุณก็เข้าไปช่วยด้วยเพราะงั้นน้ำใจจะมีให้กันค่ะนะครับระหว่างเก่งกับดีอย่างเงี้ยในประสบการณ์ของบาร์ลูมดีไซน์ในการบริหารทรัพยากรบุคคลเนี่ยนะฮะครับคิดว่าจะให้น้ำหนักยังไงที่จะขับเคลื่อนกิจการของเราให้ประสบความสำเร็จจากแนวคิดในเรื่องของการให้ตรงนี้จริงๆมันคือตามหลักธรรมาภิบาลต้องการทั้งคนเก่งกับคนดีค่ะแต่ถ้าเลือกไม่ได้เนี่ยผมมองว่าถ้าได้คนดีมาก่อนคนดีพัฒนาเป็นคนเก่งได้แต่คนเก่งเนี่ยถ้าจะพัฒนาให้เขาเป็นคนดีเนี่ยอาจจะไม่แน่เพราะว่ามันมีแฟกเตอร์ปลูกฝังตั้งแต่เด็กนะเขาจะมีบางอย่างที่ปลูกฝังเข้ามาอาจจะทำให้เขาเป็นบัวประเภทหนึ่งนะฮะเหมือนกับบัวเนี่ยทุกศาสนาสอนมีสี่เหล่าเพราะงั้นบัวประเภทแรกเนี่ยคือบัวโผล่พ้นน้ำเนี่ยคือเขาเห็นความสุขนะครับจากการที่ไม่ไปเบียดเบียน
ม่ไปเห็นแก่ตัวเขาก็จะทำงานทำหน้าที่แล้วก็ช่วยผู้อื่นอย่างเต็มที่แล้วก็พร้อมที่จะเรียนรู้บัวประเภทนี้คือคนดีแต่ถ้าคนเก่งเนี่ยถ้าดีด้วยเยี่ยมเลยแต่ถ้าไม่ได้เนี่ยเราอยากจะได้คนดีก่อนดีกว่านะครับเพราะว่าอันตรายถ้าคนดีถ้าคนเก่งแล้วไม่ซื่อสัตย์เราไม่สามารถไปควบคุมเขาได้องค์กรจะมีปัญหาเท่าที่ฟังมาทั้งหมดนี้นะคะเหมือนกับเราให้ควบคู่ไปกับการทำงานธุรกิจทางโลกด้วยสุดท้ายของเป้าหมายการทำกิจการส่วนใหญ่ก็คือดูบรรทัดสุดท้ายซึ่งตอนนี้เขาต้องมาดู2เส้นสุดท้ายด้วยนะคะว่านอกจากเรื่องของกำไรแล้วเนี่ยมันก็จะต้องมีส่วนอื่นเพิ่มเติมเข้ามาแล้วถ้าใครอยู่ในเรื่องการส่งออกก็จะรู้ดีว่าเรื่องของสังคมและสิ่งแวดล้อมกำลังจะถูกเป็นเงื่อนไขทางการค้าระหว่างประเทศขึ้นมาด้วยถ้าเป็นกรณีอย่างทางบาร์กลูมดีไซน์เนี่ยเราทำของเรามาตั้ง13ปีแล้วก็ถือว่ามันไม่ได้มามีแรงกดดันอะไรแต่ถ้ากรณีที่เป็นบริษัทที่จำเป็นต้องทำเพื่อให้เข้ากับกฎระเบียบการค้าโลกอันนี้เขาจะเริ่มรู้สึกอึดอัดละนะคะเพราะฉะนั้นผลที่ได้รับมันอาจจะไม่ได้เหมือนกับที่เราคิดก็ได้ใช่ครับนะคะแต่บางทีมันก็ดีเพราะว่าบังคับให้เขาทำการทำ CSR เนี่ยมันก็เหมือนบัวสีเหลาประเภทแรกนี่คือเข้าใจก็ทำอยู่แล้วเขาทำเขาให้อยู่แล้วประเภทที่สองเนี่ยถ้ามี incentive หน่อย uh-huh. อย่างเช่นรัฐมี incentive หน่อยถ้าบริษัทธรรมาภิบาลให้คนอื่นแล้วหักภาษีได้เยอะนะ uh-huh. นะครับหรือว่าเวลาเขามีงบประมาณอะไรมาให้บริษัทที่ทำ CSR มากหน่อยเขาอยากจะทำ บัวกลุ่มที่สองเนี่ยก็อยากจะทำ CSR กลุ่มที่สามนี่คือกลุ่มที่ใช้กฎบังคับอย่างเช่นมี ISO 26,000 นะฮะมีกฎระเบียบว่าคุณจะต้องไม่ไปเบียดเบียนคนอื่นนะประเภทที่3จะทำแต่ประเภทที่4เนี่ยยังไงก็ไม่ทำ อันนี้เราก็ต้องวางอุเบกขาค่ะแต่ถึงว่าจะทำ CSR เพื่อภาพลักษณ์อันนี้ก็ยังดีคือทำดีเพื่อหวังบุญก็ยังดีเขาทำดีดีกว่าไม่ทำเลยนะฮะเราไม่ได้หมายตรงนี้แล้วย้อนกลับมาว่าองค์กรต้อง maximize profit ผมได้มีโอกาสได้แลกเปลี่ยนความคิดกับท่านอนันต์ปัญญาลชุนท่านให้ไอเดียผมที่ดีมากและจำตลอดเลยท่านมองว่าองค์กรไม่จำเป็นต้อง maximize profit นะเพราะ maximize มันเป็นระยะสั้นท่านให้ใช้คำว่า optimize profit มันระยะยาวแล้วคำว่า profit ไม่ใช่เงินอย่างเดียวแต่เป็นความสุขความสุขที่เกิดกับตัวเราแล้วเกิดกับคนอื่นพนักงานลูกค้านะครับคนในสังคมสิ่งแวดล้อมองค์กรนั้นเนี่ยจะเป็นองค์กรที่เป็นประโยชน์ต่อโลกทั้งโลกเพราะงั้นการที่จะรันบริษัทโดยใช้หลักการบริหารแบบพุทธเนี่ยผลลัพธ์จะเกิด optimize profit ทั้งเงินด้วยทั้งความสุขที่เกิดขึ้นกับพนักงานทุกคนแฮปปี้หมดนะครับไม่ต้องมาเครียดนะครับลูกค้าก็ได้สิ่งที่ดีที่สุดจากองค์กรที่ปฏิบัติทำนะครับรวมถึงสังคมสิ่งแวดล้อมได้อยู่แล้วนะครับเพราะงั้นผมมองว่าการบริหารแบบพุทธเนี่ยเป็นการบริหารที่เป็นประโยชน์นะครับต่อวิกฤตเศรษฐกิจครั้งนี้มากๆคุณผู้ชมอยู่อาจจะชมตั้งแต่การสนทนาใน2หัวข้อแรกหรืออาจจะมาชมเฉพาะในช่วงหัวข้อของการเหลือแล้วให้ผู้อื่นตรงนี้เนี่ยนะคะอาจจะมองว่ากรณีของทางบาร์กลูมดีไซน์เองเนี่ยอาจจะเป็นเพราะว่าค่อยๆทำมาตั้งแต่แรกไม่ได้มีปัญหาจริงๆเราคุยกันคือเรามีปัญหาแล้วเราก็พยายามหาจุดในการที่จะทำให้ปัญหานั้นแก้ได้แล้วก็เป็นการพัฒนาอย่างยั่งยืนนะคะหลายๆคนอาจจะบอกว่าแหมพูดได้สิตัวเองเติบโตนี่มันอาจจะถ้าเริ่มทำแล้วมันอาจจะไม่ได้ผลอย่างที่ทางนี้ทำก็ได้ก็ไม่ใช่ครับก็คือว่าถึงผมทำแล้วเนี่ยก็อาจจะไม่ยั่งยืนนะฮะทุกอย่างมันก็ต้องปรับตัวเองตลอดเวลาเราอย่ามองว่าการทำอะไรแล้วเนี่ยธุรกิจต้องยั่งยืนยั่งยืนเนี่ยขึ้นอยู่ยั่งยืนกี่ปีนะฮะยั่งยืนในความหมายของเราคือต้องการอะไรยั่งยืนตัวธุรกิจยั่งยืนครับตัวคนที่อยู่ในองค์กรยั่งยืนใช่ก็ขึ้นอยู่ว่าบางคนมองว่ายั่งยืนเนี่ยเหมือนกับเราเคยได้ยินคำว่าความแน่นอนหรือความไม่แน่นอนใช่ไหมฮะเพราะงั้นเราทำให้ดีที่สุดเรามีความสุขกับมันนะครับแล้วก็มองว่าทุกคนต้องมีความสุขไปด้วยแต่อนาคตเนี่ยบางทีเราก็ไม่รู้เกิดวิกฤตโลกขึ้นมาสมมตินะเกิดวิกฤตภัยพิบัติอะไรบางอย่างมันก็ยังไม่ยั่งยืนอยู่ดีนะฮะบางทีเนี่ยไดโนเสาร์เองเนี่ยจะมาก็เคยอยู่เป็นหลายร้อยล้านปีเขายังไม่ยั่งยืนโลกเลยใช่แล้วภาษาอะไรกับมนุษย์นะเพราะงั้นเนี่ยโอเคเราเข้าใจแล้วเราก็จะไม่ทุกข์นะครับเพราะฉะนั้นเราก็พยายามที่จะปฏิบัติตัวเองนะครับให้เป็นไปตามหลักของพระสัมมาสัมพุทธเจ้านะฮะแล้วเราจะมีความสุขในหลายคนอาจจะมีคำถามต่อก็ได้ระหว่างที่ฟังเราสนทนากันอยู่ว่าท้ายที่สุดบั้นปลายของการทำธุรกิจของคุณวัชรมงคลวางเป้าหมายไว้ยังไงบางคนเริ่มต้นทำกิจการก็คือฉันอยากจะเติบโตฉันอยากจะถ่ายทอดกิจการไปจนถึงรุ่นลูกรุ่นหลานแต่ว่าคุณวัชรมงคลเองบอกว่าอยากจะมีเพื่อปล่อยวาง
ครับอันนี้มันก็เป็นคำถามของใครหลายคนเหมือนกันละเอ๊ะแล้วจะมีไปทำไมแล้ววางไปวางให้ใครในอนาคตครับก็อันนี้ผมก็ได้มุมมองความคิดกับท่านอาจารย์พุทธทาสรวมถึงท่านอนันต์ปัญญารชุนนะเคยถามท่านว่าที่ท่านทำทุกวันนี้เนี่ยท่านประสบความสำเร็จทุกวันนี้ท่านมีหลักอะไรท่านบอกว่าท่านทำโดยไม่ได้หวังอะไรท่านทำด้วยสติปัญญาคนเราถ้าไม่หวังอะไรก็เป็นทุกข์แล้วท่านโดยทำโดยที่ไม่มีตัวกูของกูถ้าเราหลับตาเรานึกว่าโอ้ฟังท่านอนันต์เหมือนกับฟังเทศจากท่านอาจารย์พุทธทาสเลยคือคนเราพอกั่นกรองออกมาสุดท้ายแล้วมันเหลืออยู่จุดเดียวคือคนเราคือสิ่งสมมุตินะครับถ้าเราสมมุติตัวเองว่าเราหาผลประโยชน์เข้าตัวเองมากๆเนี่ยแล้วมันจะเกิดการเบียดเบียนผู้อื่นเนี่ยอันนี้อันตรายแล้วตัวเราก็ไม่ใช่สุขด้วยนะครับคือไม่รู้จักพอเพียงนะฮะแต่ถ้าเราเรียนรู้ความสุขจากการรู้จักพอนะครับแล้วเรารู้สึกว่าเราพอแล้วเนี่ยเราก็ส่งต่อหน่วยงานเนี้ยนะหน่วยงานที่ดีๆที่เป็นประโยชน์ต่อคนอื่นเนี่ยให้คนรุ่นหลังได้สานต่อเรามีเวลาเหลืออยู่เราก็จะทำในงานที่เป็นประโยชน์ต่อคนอื่นมากขึ้นเราจะได้ความสุขอีกอย่างความสุขจากการให้แต่ถึงแม้ให้ก็ต้องให้โดยไม่หวังต้องให้โดยรู้จักอุเบกขานะครับคือมีความสุขเมื่อให้แล้วแล้วเราก็จะเห็นมีความสุขอีกทีเมื่อเห็นสังคมไทยเนี่ยมีรอยยิ้มเป็นสังคมแห่งการให้แห่งการแบ่งปันเปลี่ยนโลกแห่งความร้อนเป็นโลกแห่งความรักความเมตตาโลกแห่งการแข่งขันเนี่ยเป็นแข่งกันให้แบ่งการแบ่งปันเพราะงั้นเราน่าจะเป็นฟันเฟืองตรงจุดนี้นะผมมองว่าในโลกนี้มีคนเก่งเยอะแล้วนะฮะแต่เรายังต้องการคนที่พอมีความรู้แต่พร้อมที่จะเสียสละแม้กระทั่งตัวเองเหมือนกระทั่งคุณสืบนาคเสถียรนะฮะท่านเสียชีวิตไปเมื่อ18ปีที่แล้วเนี่ยเพราะว่าอะไรฮะท่านยอมที่จะเสียสละแม้แต่ชีวิตคือสิ่งที่ท่านรักที่สุดเพื่อให้คนตระหนักว่าความถูกต้องนะฮะการรักษาอะไรบางอย่างนะครับให้กับคนรุ่นลูกรุ่นหลานเนี่ยท่านเสียสละได้ไอ้ตรงส่วนนี้เนี่ยคนสังคมไทยต้องการคนลักษณะนี้นะครับผมเลยคิดว่าชีวิตเราเกิดมาเนี่ยนะฮะเราก็แค่มายืมโลกอยู่แล้วเดี๋ยวเราก็ผ่านไปทำไมเราจะต้องยึดทุกอย่างเป็นของเรามันไม่มีตัวอะไรเป็นของเราค่ะนะแต่เราใช้ชีวิตที่มีอยู่ให้มีคุณค่าที่สุดนะครับเรามองว่าเราเกิดมาเพื่อที่จะมีประโยชน์ที่สุดบนโลกใบนี้ไม่ได้เกิดมาเพื่อจะหาประโยชน์อะไรที่สุดนั่นแหละฮะถ้าคนคิดอย่างนี้แล้วเนี่ยก็จะทำให้ตัวเองมีคุณค่าโดยที่ไม่ไปเบียดเบียนใครทีนี้ก็คงอยากจะให้ฝากไว้ในภาวะที่หลายๆคนถ้าเป็นผู้ประกอบการใหม่อันนี้จะเดือดเนื้อร้อนใจมากเราเองก็เคยผ่านวิกฤตมาแล้วตอนที่เพิ่งเป็นเท่าแก่ได้2ปีส่วนคนที่อาจจะผ่านวิกฤตรอบที่แล้วแม้กำลังจะฟื้นจะตั้งตัวเอาเจออีกแล้วจะอยู่ต่อไปได้อย่างไรในโลกใบนี้ในโลกของธุรกิจเพราะว่าก็ยังคงต้องดำรงชีวิตกันต่อไปนะคะเราจะใช้หลักอย่างไรให้ผู้ประกอบการเท่าแก่ของเราเนี่ยได้ผ่านช่วงเวลานี้ไปให้ได้ครับผมมองมีอยู่2หลักใหญ่ๆนะครับก็คือว่าการทำงานด้วยความรักนะครับคือคนเราเวลาทำอะไรด้วยความรักเนี่ยความพยายามความทุ่มเททุกอย่างจะมาเงินไม่ต้องจ้างเราแล้วจะประสบความสำเร็จแน่นอนถ้าเราทำอะไรในสิ่งที่เรารักนะครับคือหลักอิทธิบาท4อันที่2เนี่ยคือทำงานด้วยความรักผู้อื่นคือหัวใจของทุกศาสนาถ้าเรามองว่าคนรอบข้างเราเหมือนพี่น้องเราเนี่ยบางทีเขาทำผิดจริงๆแล้วเนี่ยเราก็จะไม่กล้าโกรธเขานะเพราะเขาทำเต็มที่นะครับแล้วเราก็พร้อมที่จะให้อภัยแล้วพร้อมที่จะช่วยเหลือแล้วก็ให้ความรักกับเขาอย่างเช่นกับพนักงานกับลูกค้าต่างๆเนี่ยแล้วนโยบายเราเนี่ยพอเราได้กำไรมาเราก็พร้อมที่จะแบ่งปันจนเสร็จแล้วมันยิ่งให้ยิ่งได้นะครับมันจะทำให้องค์กรยิ่งโตแต่สุดท้ายพอองค์กรโตขึ้นระดับหนึ่งเนี่ยเราต้องเข้าใจถึงหลักสัจธรรมต้องทำงานด้วยจิตว่างว่างจากตัวเราว่างจากของเราเพราะของเราตัวของเราที่เรากำหนดชื่อวัชระมงคลหรือพี่สุภาวดีก็เป็นสิ่งสมมุติอยู่ไม่กี่ปีนะครับมันก็จะจากโรคนี้ไปแล้วเพราะงั้นเราจะทิ้งไว้แต่สิ่งที่ดีสิ่งที่เป็นประโยชน์ต่อคนรุ่นหลังต่อเพราะงั้นอย่าเอาสิ่งนี้มาทำให้เราเนี่ยต้องหาวัตถุมาจนไม่รู้จักพอจนมองแค่ตัวเองไม่ได้มองถึงผู้อื่นครับเพราะงั้นทำงานด้วยจิตว่างกับทำงานด้วยความรักนะครับเป็นบทสรุปที่สั้นแล้วก็ทุกคนจำได้ง่ายครับกับคุณผู้ชมคะเราก็ได้คุยกันว่าการบริหารธุรกิจโดยใช้แนวทางของพระพุทธศาสนาปรัชญาที่คนไทยทุกๆคนนะคะในฐานะพุทธศาสนิกชนนั้นสามารถนำมาใช้ในการดำรงชีวิตและบริหารธุรกิจได้โดยเฉพาะอย่างยิ่งในภาวะอย่างนี้กรณีศึกษาของเราก็ได้ให้เกียรติพูดคุยกับเรานะคะได้น่าสนใจในหลายแง่มุมทีเดียวก็ต้องขอขอบพระคุณไว้ณโอกาสนี้ด้วยกับคุณวัชรมงคลค่ะขอบพระคุณมากค่ะขอบคุณครับค่ะคุณผู้ชมคะในเรื่องของการบริหารธุรกิจนั้น
หลักการแนวคิดหรือทฤษฎีใดก็ตามที่เราสามารถนำมาใช้อย่างสอดคล้องและเหมาะสมกับองค์กรนั้นก็จะถือได้ว่าผู้ประกอบการของเราสามารถเลือกเครื่องมือที่ได้เหมาะสมนะคะแต่ส่วนสำคัญอย่างยิ่งก็คือว่าปรัชญาในการบริหารธุรกิจนั้นไม่จำเป็นว่าจะต้องอยู่ในห้องเรียนแต่เพียงอย่างเดียวค่ะในฐานะของพุทธศาสนิกชนของเราเรามีตำรามีคัมภีร์ของโลกไว้นั่นก็คือพระไตรปิฎกนะคะอย่ามองว่าเป็นเรื่องของการปฏิบัติธรรมเพื่อนำไปสู่การเป็นอริยบุคคลหรือนำไปสู่มรรคผลนิพพานเท่านั้นแต่ถ้าหากว่าเรานำเรื่องราวเหล่านี้มาใช้ในชีวิตประจำวันและสามารถนำมาใช้ในการบริหารธุรกิจได้อย่างสอดคล้องแล้วก็การดำเนินกิจการของเรานั้นก็จะเป็นไปอย่างยั่งยืนค่ะทำอย่างไรให้ตัวผู้ประกอบการมีความสุขคนที่อยู่ในองค์กรของเรามีความสุขผู้ที่มีส่วนร่วมในกิจการของเรามีความสุขและความสุขของเรานี้ก็จะเป็นพลังในการขับเคลื่อนกิจการอย่างยั่งยืนนะคะพบกันใหม่ในครั้งหน้ากับการบริหารธุรกิจแนวพุทธกับดิฉันสุภาวดีเวสยาพุนและทีมงานวันนี้ลากันไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ